ี๋ยวเรืออยุธยาในหนวดอะไรเฉยโอเคไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วกำนันเอฟครับผมกำนันเอฟวันนี้เนี่ยพี่เสือมาอยู่ในช่วงเสือกินเก่ง EP ที่เท่าไหร่ลืมแล้ว วันนี้เนี่ยเรามาแข่งกันกับทีมงานพี่เสือเองนะครับผมเห็นน้องๆคอมเมนต์กันมาเยอะมากแบบว่าอยากให้พี่เสือเนี่ยแข่งกับทีมงานดูบ้างนี่ก็คือทีมงานตัวแทนนะครับวันนี้ชื่อเป็นกำนันเหรอครับกำนันบ้านอะไรครับหมู่บ้านจะตึมๆโอเควันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายหนวดนะครับดูดิมีเรืออยู่ที่ร้านด้วยแต่ไม่มีน้ำนะอยู่บนโต๊ะวันนั้นเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยพี่เสือมาแข่งกับไอหยกไปแล้วนะครับรอบนึงที่ร้านเนี่ยพอดีว่าอยากกินอีกครับอร่อยติดใจก็เลยต้องมาอีกเลยชวนน้องมาแข่งด้วยเลยอย่างวันนี้เอากี่ถ้วยสัก40โอ้40ไหวอ่ะ40บาทก็อิ่มแล้วพี่เอางี้แพ้ทำอะไรแพ้ทำอะไรอะไรก็ได้แพ้ทำอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอาอะไรดีมีนกระโดดน้ำคลองว้าวได้เออแล้วไม่ให้ขึ้นรถกลับนะกระโดดจริงเปล่ากล้ากล้ากระโดดถ้าแพ้กระโดดแต่พี่กล้าทนกลิ่นน้ำในรถไหมล่ะกล้าป่าวพี่ได้เอาดิเดี๋ยวรถไปล้างคุ้มไหมล่ะพี่แล้วแต่พี่คิดอ่ะพูดเหมือนตัวเองจะแพ้เลยไม่รู้กลัวเนี่ยกลัวดูตัวมันดิครับใส่เต็มอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสั่งเลยดีกว่าครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสั่งกับเจ้าของร้านเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือเจ้าของร้านนะครับในหนวดนี่คือมาจากหนวดพี่หรือเปล่าหนวดผมหนวดพ่อครับโอเคเลยครับวันนี้ผมจะมาสั่งเนี่ยครับผมถ้วยละร้อยครับ10บาทพอพี่น้องๆนะครับก็คือที่ร้านเนี่ยจะมีหลายถ้วยมากเลยครับผมมีตั้งแต่ถ้วยใหญ่ถ้วยกลางถ้วยเล็กแล้วก็เล็กสุดแต่เล็กสุดนี่ไม่ใช่ว่าได้น้อยนะเดี๋ยวคอยดูครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมสั่งวันนี้ครับผม50ถ้วยครับพี่อันนี้50ครับ50ถ้วยนะครับน้องๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ร้านกันเลยนะครับแล้วก็ไปเริ่มการแข่งกินกันเลยครับผมไปตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงเสือกินเก่งนะครับผมวันนี้เราจะมาแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาในหนวดทั้งหมดกี่ถ้วยครับ80ได้ทำอะไรครับหนวดคองครับแล้วใครได้ดูครับน่าจะเป็นพี่ครับก็มาเจอกันหน่อยครับทุกคนวันนี้เนี่ยกติกาง่ายๆครับผมกินให้เยอะที่สุดใครกินเยอะชนะผมจะกินเรื่อยๆจนกว่ามันจะยอมแพ้ผมไม่ยอมโดดน้ำขาดแต่งตัวมาอย่างหล่อโอ้โหคิดว่าดาราเกาหลีให้ไปกระโดดน้ำมันไม่ใช่เสือแล้วอย่าทีนี้ดาราเกาหลีลงน้ำเลยนะเอาดิมาดิอยากเห็นหรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับอยากให้พี่เสือไปแข่งกินเมนูอะไรที่ร้านไหนนะครับผมคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยแล้วกันนะครับน้องๆกติกาคุณกำนันเอฟคือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเราต้องกินเส้นให้หมดเหลือน้ำกับผักได้น้ำเนี่ยเหลือได้เลยไม่เป็นไรนะครับแต่อาจจะซดน้ำเพื่อความอร่อยอยากให้ซดจริงๆเพราะอร่อยมาก3 2 1เริ่มไม่ต้องรีบนะครับผมกินอย่างราชาต่อยๆหอมมีแท้ผมแน่นอนอร่อยเฉยข้ออร่อยอ่ะไปแล้วครับช่วงที่หนึ่งหูนี่ขนาดไม่ได้ปรุงนะอร่อยมากน้องๆใครที่ชอบปรุงก็สามารถปรุงได้นะครับแต่พี่เสือไม่ปรุงนะเพราะว่าเมื่อกี้รอบที่แล้วก็ไม่ปรุงเกลืออร่อยพอดีเลยจุดนี้อาจจะพูดน้อยนะครับเพราะว่าแข่งกินบอกเลยครับน้องๆเอฟเป็นคิวเองชนะพี่หรือเปล่าเอฟอร่อยเฉยโอเคคือรอบที่แล้วนะมากินกับไอ้หยกหยกยังบอกขอคารวะพี่ยังต้องแบบมีเอาซ่อมไว้ข้างใต้ล่างให้มันรู้สุกคุยคืออร่อยมากคือเสน่ห์ของเขาคือแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆเลยนะครับผมมาจากอยุธยาเลยนะของพี่หนวดนะครับสุกคุยตอนนี้นะครับผมเริ่มกินจนก๋วยเตี๋ยวมันจะเสิร์ฟทันหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องนะครับไปบอกเขาเลยทำเลยเรื่อยๆสั่งไว้ทั้งหมด50ก่อนนะครับผมแซมเปิ้ลเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะได้โดนน้ำลองของอ่ะลองของอ่ะครับปังก็มาเลยมาดิครับโอ้ยมันปากมาแล้วทุกคนยอมไม่ได้ยอมไม่ได้9แล้วครับผมนี่ครับถ้วยที่10เสือกินเก่งชื่อคลิปก็บอกแล้วว่าเสือกินเก่งแต่วันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้กินเก่งเอ้าเฮ้ยหมดว่ะขอแล้วนะจะเร็วกันไปแล้วขอละกันนะครับน้องๆก็คิดเอาละกันดูดิ
คนหนึ่งควายคนหนึ่งคนเฮ้ยคนหนึ่งก็เฮ้ยไปพูดประเด็นพูดเลยอร่อยเฉยโอเคอร่อยเฉยโอเคมาแล้วครับผมไปครับร้อนร้อนเฉยอันนี้มาใหม่ๆเลยนะครับสดๆแล้วร้อนพอร้อนแล้วจะลดสปีดลงนะครับผมกินไวไม่ได้เลยคือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่ทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยเขากินกันอยู่แล้วผมอยากจะตามหาเหมือนกันนะครับว่าแบบปีนี้แบบผมอยากตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่คนเขากินนะครับแต่วันนี้พาควายมากินกำนันเอฟกำนันเอฟโทษโทษครับพี่ที่ผมเรียกผิดนะครับพอดีเห็นใส่เขาบ่อยใส่เขาใส่ใครอ่ะใส่เขาใส่ใครให้เธอไปกับผมลุยต่ออย่าบอกว่าไม่อิ่มนะอิ่มนะ10บาทนี่อิ่มนะครับผมคือถ้าเราเอา10บาทเนี่ยไปรวมกับร้านก๋วยเตี๋ยวแบบว่าธรรมดาเนี่ยประมาณถ้วยละ40ใช่ป่ะใช่มั้ยนัดประมาณ40 4ถ้วยผมว่าอิ่มเยอะนะไม่น้อยนะครับลูกชิ้นได้หลายรูปด้วยกูว่าดีกูได้ตัวครับพี่น้องแสบคักพี่น้องโอ๊ยไอ้กูแสบคักกูเดียวเอ้าแสบคักมันนั่นมันได้หนึ่ง13เลยครับทุกคนอันนี้เท่าไหร่เนี่ยประมาณ11ครับผมโอ้ยิ้มยังยังพี่ครับพี่ครับต่อเร็วกว่านี้ได้ไหมครับพี่ผมแบบว่าชิวครับเที่ยงเดียวก่อนอาจจะพูดน้อยนะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องกินมาแล้วผมตอนนี้ก็พี่ครับกำลังมาส่งแล้วนะครับผมพี่ครับคนกินเยอะสุดกี่จานครับสิบก็น่าจะเป็นเด็กน้อยประมาณเด็กป.4 ป.5ผมอยู่ม.6ครับป.4 ป.5แต่วันนี้เราอยู่ม.5ม.6ต่อเลยครับผมเพื่อที่15เจ้าก็ไปไว้แน่เอ้าหยั่นเมียหายครับพี่น้องอร่อยเฉยเย็นแฮ่ไม่ไหวขอยอมได้นะน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมอยากให้พี่เสือไปแข่งกินกับใครอีกนะครับยกเว้นพี่พีทแล้วก็พี่โอ๊ตนะครับ คือสองคนนั้นเนี่ยพี่เสือไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าเขาเป็นแบบว่านักกินระดับประเทศนะครับผมไม่ไหวใจไม่ออกแล้วเป็นไงครับแน่นเป็นยังครับแน่นโอ้ยโอ้ยบึงนี่นะครับผมไม่ได้ขี้โกงนะรอบที่แล้วบอกว่าผมไก่หยกคนละไซส์อันนี้นะครับไซส์ไม่ค่อยต่างอร่อยเฉยเด็ดเพ้อเราไปกันต่อครับผมสบัดต่อไม่รอแล้วนะตอนนี้ครับผมขี้มูกแตกขี้มูกแตกอยากให้น้องๆแบบมาที่ร้านนี้นะครับผมตอนนี้ที่ร้านในหนวดนะครับอยู่เขาเรียกว่าหน้าราชพัฒน์สุรินทร์นะครับผมหรือว่าสาขาอื่นก็ได้นะก็ลองไปกินกันดูนะครับผมแซ่บแล้วก็อยากให้น้องๆมาเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเลยเนี่ยเนี่ยมาเลยมาหยิบเอาเลยเนี่ยจานที่ผมวางข้างหน้านี้นะครับน้องๆมาหยิบเอาไปเลยคนละจานได้เลยนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ผมยังกินได้เรื่อยนะแต่ผมแบบว่าขอแบบถ่ายรูปรอได้ไหมถ่ายรูปรอครับเหมือนจะอะไรอ่ะกระต่ายกับเต่าแต่ผมเป็นกระต่ายที่ว่าไม่ชะล่าใจให้ศัตรูนะครับผมไปก็คือไปเลยอันนี้ผมแค่แบบลีลาเฉยกินกันต่อครับนี่ขนาดพูดนะไอ้คนไม่พูดนั่งกินอย่างเดียวมันยังไม่ทันไม่ไหวแล้วพี่ยอมได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมดิลูกผู้ชายเราต้องสู้นะเกิดเป็นคนไทยชายชาติทหารคือผมยอมเพิ่งยอมเฮ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมจริงๆเอาดีๆบอกคนดูว่าไม่ไหวหรือไหวเอาจริงๆอยากโกหกเอาความจริงเอาสาระเลยนะครับไม่ไหวเดินไปได้เลยครับเอางี้10 12 14 16 18ผมขอ25 25นะครับผมยอมสถิติใหม่เลยผมยอมโดดน้ำครับสรุปว่าทุกคนก็รู้แล้วใครโดดน้ำแต่มาดูกันต่อครับว่าผมจะกินได้กี่ถ้วยคือเก่าแล้วครับพี่น้อง20ซาวก็มาดูกันว่าผมจะไปได้ถึงไหนนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือร้านไหนที่อร่อยก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับจังหวัดไหนร้านไหนชื่อร้านอะไรเดี๋ยวผมจะไปบุกส่งมาครับพี่ไปกันต่อครับต่อกันเลยครับน้องไม่ต้องกลัวว่าทีมงานไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวเราสั่งให้กินต่างหากแล้วนะครับทุกคนอิ่มทุกคนเป็นไงใจดีขนาดไหนพี่เสือมาแล้วผมพูดได้ว่านะ25ผมก็ต้องเอาให้ได้มันอิ่มขึ้นอ่ะทั้งพี่น้องครับไม่ใช่ไม่อิ่มนะครับอิ่มแต่คือยังไม่อิ่มแบบว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวอันนี้24
24ครับผมแน่นแล้วครับผมแน่นแล้วนะครับผมอันนี้คืออันนี้อิ่มจริงนะครับไม่ใช่ว่าอิ่มเล่นๆนะครับอิ่มจริงนะครับตึกวัดกายอันนี้ถ้วย25แล้วผมขอพอดีกว่านะก็ถือว่าเป็นไม่ได้ตามเป้านะครับ25ถ้วยเป็นไงครับคุณเอฟอิ่มครับอยากกล้าท้าประลองกับผมอีกไหมครับผมต้องไปฝึกมาอีกแล้วผมจะมาท้าพี่ใหม่ได้ครับผมเอาเมนูอะไรก็ว่ากันนะครับขออย่างเดียวครับเดี๋ยวเอาของรอบหน้าเดี๋ยวผมจะส่งลูกน้องผมมาดีกว่าพี่รู้จักคนนี้ไหมนัทมาละจ่าเดี๋ยวรอบหน้าผมจะส่งไอ้นัทมาละจ่ามาดูแต่แกนะก็ลองดูครับผมอยากจะลองเหมือนกันแต่ละคนมีแต่ตัวใหญ่กว่าทั้งนั้นอันนี้คือบอกว่าก่อนมาถ่ายบอกกันนะว่าไม่ต้องออมมือพี่นะแข่งกันจริงๆเลยเนี่ยสภาพเนี้ยออมไหมล่ะไม่ออมแล้วนะแน่นแล้วนะยี่สิบห้าครับผมส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้นัดมีนมากินนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงครับผมขอเสียงคนชนะหน่อยครับแน่นเลยมือเฮ้อแรงไปนะรอเล่นตอนนี้นะครับเรามาสรุปกันนะครับผมพี่เสือกินไป25ครับผมดูเลยไงของจริงนะไม่ติงนังนะครับผมเอฟกินไปเท่าไหร่13 2 4 6 8 10 11เอ้ย14เอฟกินไป14ครับผมตันที่15 15ไม่หมดนะเราจะเส้นกินให้หมดตะก้องอยากลองชิมไหมยังไม่ได้ชิมตะก้องอ่ะไม่ต้องห่วงสวยโอเคก็เป็นว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนเอฟกระโดดน้ำกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้พี่เสือด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะอยากให้ไปกินที่ร้านไหนหรือว่าจังหวัดอะไรนะครับผมคลิปนี้ถ้าถึง 30,000 ไลค์ก็ผมจะกิน10ถ้าถึง 30,000 ไลค์ผมจะกิน40ถ้วยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ่อน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสุรินทร์แล้วนะครับผมไม่ใช่เอาเป็นว่าเราหาที่ที่มันปลอดภัยนะครับจากสิ่งอันตรายใต้น้ำตอนนี้เราจะให้เอฟถอดเสื้อแล้วก็โดดเลยให้เหลือแต่กางเกงในตัวเดียวลุยแล้วดูกล้องดิผมถือดูไปมาแล้วครับผมโดดน้ำดูน้ำดิลุยเฮ้ยคนดูผมจำได้เฮ้ยวิ่งเลยกระโดดน้ำอย่างแรงไอ้ยาดาวคนเต้นมันก็ทำแล้วนะครับน้องๆเพื่อคนดูผมทำได้วิ่งเลยจับตีนมาวิ่งเจ็บตูดว่ะก็เจ็บตูดเลยอ่ะก็ทำตามสัญญาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้ไปแข่งกินอะไรแล้วลงโทษอะไรคนแพ้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปเจอกับเอฟออกตีนครับยังครับผมเดี๋ยวรอบหน้าให้นัดเบลคืนให้